ก็กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็มีข่าวใหม่มานำเสนอนั่นก็คือเป็นข่าวเปิดตัวจิวี่ไฮ8แอร์นะครับผมโดยเจ้าตัวนี้เปิดตัวได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับผมก็เพิ่งจะเอาข่าวมาบอกเล่า90กันนะฮะก็คือเจ้าตัวเครื่องเนี่ยเหมือนจิวี่ไฮ8 Pro เป๊ะๆเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าจะมีลักษณะรูปร่างของโปรดักต์ที่ดูสมูทขึ้นนะดูเป็นแอร์ดูบางลงประมาณนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าตั้งคำถามหลายอย่างเลยนะครับว่าทำไมไม่ทำตัวใหม่ไปเลยครับทำไมต้องทำเป็นแอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมาขายต่อนะนี่ก็สำหรับใครนะครับที่กำลังเล็งไฮ8 Pro อยู่นะครับผมก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละที่น่าสนใจนะครับผมมีขายแล้วนะครับผมในเกียร์เบสนะฮะใครที่สนใจก็ลองสั่งมาใช้งานดูนะครับว่าเป็นยังไงบอกเรา90กันบ้างนะครับสำหรับใครที่สนใจไฮ8 Pro อยู่ก็จะซื้อนะครับผมก็ชะล่าใจไว้นิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีตัวไฮ8 Air มาครับผมก็ราคาจะตกอยู่ที่ 119.99 เหรียญนะครับผมตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 นะครับผมก็ประมาณนี้น้ำหนักกับความเขาเรียกว่าอะไรความหนานี่ก็บางลงนะฮะน้ำหนักนี่ก็เรียกได้ว่าเบาลงนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งคุณจะได้โปรดักที่อาจจะดูทันสมัยไฮเทคกว่าเจ้าตัวไฮ8 Pro นะครับผมดูจากรูปลักษณะแล้วนะฮะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็นี่ก็คือสเปคของเจ้าตัวไฮ8 Pro นะครับผมก็จะคร่าวๆนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นไฮ8 Air นะครับผมไฮ8 Air มีอะไรที่เหมือนกันก็ระบบบริการ Windows 10บวกกับ Android 5.1 เหมือนกันนะครับผมใช้CPU เหมือนกันเลยนะครับผมใช้ Intel X5 3050เหมือนกันหมดกราฟิก Gen 8เหมือนกันหมด RAM 2 ROM 32ก็เหมือนกันครับแตกต่างกันที่เท่าที่ดูนะที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้นะขนาดไซส์นะที่บางลงแล้วก็น้ำหนักที่เบาลงนะครับตัวเดิมนี่จะหนักอยู่ที่ 0.35 กิโลกรัมนะครับผมอันนี้จะหนักอยู่ที่ 0.31 ก็บางลงเยอะนะครับผมแล้วก็รูปร่างดีไซน์นี่ก็จะดูทันสมัยขึ้นนะหรือเปล่านะก็แล้วแต่มุมมองนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะให้ฟังว่ามันมีตัวชิวี่ไฮแอร์นะครับผมก็คือตัวที่บางนะฮะบางกว่าชิวี่ไฮ8 Pro แต่ประสิทธิภาพเหมือนกันทุกประการนะครับผมต่างกันที่ลักษณะจริงๆนะฮะแล้วก็น้ำหนักแค่นั้นเองแล้วก็ความเขาเรียกว่าโปรดักที่ดูดีกว่าหรือเปล่านะก็แล้วแต่คนชอบนะแต่โดยส่วนตัวผมชอบตัวไฮ8 Pro มากกว่านะมันดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็สนนราคาอยู่ที่ 4,739 บาทนะครับผมก็สั่งได้ที่เกียร์เบสสั่งได้เลยนะครับของก็จะมาก็แล้วแต่ว่าจะส่งทางไหนนะฮะถ้าอยากส่งไวก็ต้องเสียตังค่าส่งไปอีกนะถ้าอยากได้ไวนะครับกับตัวเดิมนะครับผมชิวี่ไฮ8 Pro นี่ก็ราคาอยู่ที่ 3,600 บาทนะครับผมต่างกัน 1,000 นะฮะต่างกันที่ 1,000 ต่างกัน 1,000 นะครับผมโอเคนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่เป็นโปรดักต์ที่ใหม่แล้วก็สเปคเดิมสเปคของไฮ8ทุกอย่างนะแล้วก็เป็นรูปร่างหน้าตาใหม่แค่นั้นเองนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ